สวัสดีค่ะอิลิซาเบธแวะมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสบายดีไหมคะวันนี้อยู่เมืองไทยคงเป็นตอนเช้าแล้วมั้งใช่ไหมอิลิซาเบธอยากแวะมาทักทายแล้วก็วันนี้เป็นวันIndependence Days อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะ July 4th 2020เมื่อก่อนนานมาแล้วนะคะปี1776กรกฎาคมวันที่4สหรัฐอเมริกาเขาได้ความสิทธิ์เสรีจากประเทศอังกฤษนะคะประเทศ UK ที่เขารู้ว่า UK นี่นะคะหลังจากนั้นเขาก็ฉลองแล้วก็อะไรล่ะเซเลเบรตมาตลอดนะคะทุกๆครั้งวันJuly 4th นะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพวกเราจะหยุดงานแต่ว่าปีนี้อาทิตย์นี้ July 4th The Independence Day วันสิทธิเสรีของสหรัฐอเมริกานะคะมันตกเป็นวันเสาร์ฉะนั้นทุก business ทุกที่ทำงานโดยเฉพาะพวกที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะคะเขาจะหยุดตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละอลิซาเบธก็หยุดงานตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันศุกร์นะคะฉะนั้นอาทิตย์นี้อลิซาเบธได้เวลาวันออกวันหยุด3วันนะคะวันเสาร์วันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์อลิซาเบธดีใจมากเพราะได้มีวันหนึ่งเพิ่มขึ้นที่อลิซาเบธต้องได้พักผ่อนนะคะฉะนั้นวันที่4กรกฎาคมนะคะทุกๆงานทุกที่เปิดมันไม่เปิดแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้วันเสาร์ทุกครอบครัวอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะมันเป็นวันฮอลิเดย์อีกฮอลิเดย์หนึ่งที่ครอบครัวมาใช้เวลาด้วยกันมาอยู่ด้วยกันกลับมาบ้านมาทักทายพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วเขาก็จะอะไรล่ะตอนเย็นเขาก็จะมีการกินเป็นที่ใหญ่ที่สุดเดือนกรกฎาคมวันที่4นะคะเขาฉลองกันด้วยกันบาร์บีคิวเขาจะบาร์บีคิวอะไรล่ะสเต็กมั่งไก่มั่งเนี่ยฉลองกินด้วยกันทั้งวันแล้วนะบางครอบครัวเขากินทั้งวันเลยนะบางครอบครัวก็กินแค่ตอนเย็นหลังจากนั้นตอนเย็น10โมงเย็นนะ4ทุ่มใช่ไหมคงเป็น4ทุ่มแล้วเขาก็จะมีฉลองทำ fireworks นะคะแล้วทุกครอบครัวก็จะไปนั่งแล้วก็ดู fireworks ด้วยกันนะคะฉะนั้นมันเป็นวันที่holiday หนึ่งที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่เขาออเนอร์มากนะคะอยู่ที่รัฐอเมริกาอยู่ที่อเมริกานี่นะคะเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะเวลามันไม่เหมือนกันเลยนะคะมันมี4 time zone นะคะไม่เหมือนประเทศไทยของเรามี time zone อยู่ที่กรุงเทพก็12โมงอยู่ที่หนองคายขอนแก่นก็12โมงแต่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากฉะนั้นtime zone มันก็มี4 time zone นะคะแม่และน้องของอลิซาเบธอยู่ที่ east ภาคตะวันออกใช่ไหมเขาก็2ชั่วโมงมากกว่าอลิซาเบธถ้าบ้านเขา10โมงเช้าบ้านของอลิซาเบธอยู่ที่รัฐยูทาห์ก็8โมงเช้าแบบนั้นนะเข้าใจไหมฉะนั้นอลิซาเบธก็ดีใจที่จะได้มาแนะนำและแบ่งปันการอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะฉะนั้นอเมริกาก็เป็นรัฐที่ใหญ่มากแล้วแต่คุณอยู่รัฐไหนนะคะอลิซาเบธอยู่รัฐยูทาห์อยู่ภาคตะวันตกรัฐยูทาห์นี่นะคะเป็นรัฐที่มีภูเขามากแล้วก็มีหิมะเยอะคุณเคยได้ยินสกียูทาห์ไหมคะสกียูทาห์เขาไปสกีกันนะช่วงแบบที่หน้าหิมะตกหรือว่าคุณได้ยินคำว่า greatest snow on earth
ใช่ค่ะรัฐยูทาห์นี่เป็นรัฐที่มีหิมะเยอะแยะเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่สำหรับสโนว์เลยนะคะแล้วยูทาห์นี่นะครั้งหนึ่งปี2002เรามีโอลิมปิกอยู่ที่รัฐเรานะคะค่ะฉะนั้นช่วงนี้วันนี้นะคะคนส่วนมากที่อยู่รัฐยูทาห์นะคะเขาจะเตรียมตัวเข้าไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นู่นเข้าไปนู่นไปบนภูเขานู่นไปแคมปิ้งเข้าไปแคมปิ้งไปตกปลาไปขับรถไปอะไรเฮฮาอยู่ที่ภูเขานู่นนะคะแล้วเขาก็จะอยู่วันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ตอนเย็นวันอาทิตย์เขาก็เตรียมตัวเก็บอะไรเข้ารถเข้าอะไรเขากลับมาบ้านแล้วก็วันจันทร์เริ่มทำงานอีกแล้วนะคะอลิซาเบธอยากขอแบ่งปันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่สหรัฐอเมริกาหรืออยู่เมืองไทยถ้าเราเป็นคนที่มีความสุขนะคะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะไม่ต้องมาคิดว่าโอ้อยากอยู่ที่สหรัฐจังเลยอยากอยู่สวีเดนจังเลยอยากอยู่สวิตเซอร์แลนด์จังเลยถ้าเพื่อนของอลิซาเบธอยู่เมืองไทยนะคะเมืองไทยก็เป็นประเทศที่สวยงามที่สุดฉะนั้นถ้าเรามีความสุขเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะคะอย่าลืมนะคะขอให้มีความสุขสิ่งที่คุณมีในเมืองไทยก็ทำให้ดีขึ้นแล้วทำให้มีดีขึ้นตกแต่งให้ดีขึ้นเราก็ว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราจะทำให้ดีขึ้นที่สุดเราไม่ต้องไปหวังว่าเราจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่เมืองไทยของเราก็ดีที่สุดแล้วนะคะอย่าขอฝากนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเรามีความสุขเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้อยู่ที่ข้างล่างนะคะถ้าเพื่อนอยากติดตามอลิซาเบธนะคะก็คลิกอยู่ที่Elizabeth Johnson webpage นะคะถ้ามีคำถามหรือปัญหาอะไรก็ขอให้คอมเมนต์อยู่ที่ล่างนะคะ Elizabeth จะตอบให้เพื่อนนะคะหรือว่า Elizabeth จะใช้คำที่เพื่อนถามมาจะทำคลิปออกต่อไปนะคะวันนี้ Elizabeth ก็มีเท่านี้นะคะด้วยรัก Elizabeth เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ